ือคำเนี่ยมันสำคัญมากอันนี้พูดจริงแล้วเพราะว่าคำเนี่ยมันอินสปายคุณหรือมันก็ทำให้คุณมันทำให้ใจมันมีพลังหรือว่าห่อเหี่ยวใช่พอพูดอย่างเงี้ยคำว่าขอเงินเราแบบคิดเล่นๆเมื่อกี้ยังมีพลังเลยใช่มันนี่เป็นความสามารถของผมอย่างนึงนะก็ผมเลือกใช้คำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ใครผมรู้ว่าคำมันมีความหมายมันเป็นลิงก์กับสมองของเราอะมันเป็นลิงก์กับสมองของเราแล้วมันผลิตอารมณ์ออกมาพอมันผลิตอารมณ์มาว่าเพราะอารมณ์นั้นมันคือพลังหรือเปล่าทุกอย่างในโลกนี้มันคือ energy หมดเลยมันคือพลังงานหมดเลยแต่พอคุณมีอารมณ์ปั๊บเนี่ยพอคุณมีอารมณ์ปั๊บมันคือพลังงานที่จะผลักดันไออารมณ์ที่จะมี passion มีอยากทำโน่นทำนี่อารมณ์ทุกอย่างนั้นเป็นของฟรีคุณรู้เปล่าของฟรีจากจักรวาลเวลาคนเนี่ยในโลกนี้เขาไม่รู้หรอกของฟรีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพลังงานพลังงานก็เข้ากับพลังเงินใช่ไหมคุณใช้คำที่ถูกต้องคุณก็รวยขึ้นมันก็ง่ายๆสมการง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าคนจะชอบทำมันยากแล้วก็ผมจะขอเตือนไว้ก่อนนะทุกคนนะมาฟังช่องผมนะคุณจะต้องเข้าใจคำนี้นะว่าความง่ายความสำเร็จแบบง่ายๆความรวยแบบง่ายๆมันเป็นเรื่องจริงจงเชื่อไปเลยนะครับเพราะว่าคุณไปฟังช่องอื่นนะแล้วคนใหญ่พวกที่เป็นนักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาเรียกตัวนักธุรกิจนะที่แบบว่าที่แบบเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาพอเขาพูดถึงนักธุรกิจเขาจะรู้สึกบิซี่ถ้ายิ่งบิซี่จะต้องแบบธุระเยอะว่าธุระทั้งธุระทั้งกิจเลยอ่ะมันก็เลยเยอะได้ของเราไม่เอานะของเราเครื่องผลิตเงินผลิตเงินนั่งชิวๆคนเงินกลับบ้านอย่างเดียวใช่คนเงินกลับบ้านแต่ไม่เอาเยอะๆไม่เอาย่านๆเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าความจริงในปัจจุบันตอนเนี้ยมันคือเรื่องรวยง่ายแหละมันอาจจะเป็นเขารับความเชื่อจากเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันจริงว่ามันทำธุรกิจมันยากจริงในยุคก่อนนู้นที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะมันเลยจำเป็นต้องใช้ปัจจัยคือบางคนที่เคยได้ยินใช่ไหมต้องทำงานหนักขึ้นต้องมีคอนเน็กชันต้องมีการศึกษาต้องมีนั่นนี่นู่นมันเป็นความจริงของเมื่อก่อนนะแต่ความจริงปัจจุบันเนี้ยถ้าวันนี้คุณยังเชื่อแบบนั้นอยู่แสดงว่าคุณยังยึดความจริงเมื่ออดีตใช่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคือยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะแต่ในเมื่อที่พวกเราแบบว่าสามารถที่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้แล้วสามารถรวยเร็วแบบเร็วกว่า 5G อีกทำไมคุณจะไม่เอาความจริงใหม่อ่ะใช่ดังนั้นการที่มารับความจริงใหม่ตรงนี้มารับที่ช่องนี้ค่ะใช่แล้วแค่นั้นเองคือตอนแรกกูก็แบบมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้พวกคนพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าไม่พอคือคนที่เชื่อแบบนั้นน่ะถามว่าเขาผิดไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูไปจริงมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่เป็นเพียงแค่ว่าเขาเลือกรับช่องความเชื่อตรงนั้นมาเท่านั้นเองอันที่มันเป็นยุคแบบเต่าล้านปีมาเท่านั้นเองแต่เนี้ยมันเป็นพอเป็นความเชื่อใหม่ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนมารับความเชื่อใหม่ปุ๊บเฮ้ยรวยขึ้นง่ายขึ้นโอกาสเข้ามาแบบทำไมมันง่ายแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองดังนั้นคุณจะเอาความเชื่อใหม่หรือเก่าแค่นั้นเองจริงจริงพูดแล้วก็มันไปเรื่อยนะแต่ว่าจะบอกเลยนี่ตอนแรกก็คือตอนแรกมาก็แทบจะไม่เชื่อว่ามันมีขนาดมีแบบนี้ด้วยไม่เชื่อเลยขอดูหลักฐานไงใช่มาเข้ามาตอนแรกมาลงพรีเมียมใช่ไหมมาลง private coaching นะครับแล้วก็พอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาลงพรีเมียมก็จะให้ดูพี่ใช้คำว่าจะให้ดูอาณาจักรของพี่จริงเหรอใช่ตอนนั้นซื้อคำนี้จริงอ่ะอาณาจักรพันล้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหยิ่งใหญ่อาณาจักรพรีเมียมเลยจัดไปอะไรเงี้ยเก่งเว้ยสุดท้ายก็คือผ่านกลับมาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอาณาจักรพันล้านอาณาจักรที่ทำงานโคตรน้อยอ่ะใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยถามว่ามีเงินก็มีค่ะแต่ว่างานเยอะมากงามแบบท่วมหัวเลยอ่ะไม่รอดเลยอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อเราในตอนนั้นอ่ะมันก็คือเรารู้ว่าเราเป็นคนหาเงินได้แต่มันไม่ใช่หาเงินง่ายรู้ว่าหาได้แต่ไม่ใช่หาเงินง่ายแต่พออาจารย์บอกว่าหาเงินง่ายๆอะไรเงี้ยบอกได้เหรอวะเข้าใจว่ามันก็สงสัยแต่คนทั่วไปจะหยุดตัวเองจากด้วยความสงสัยนั้นคือสงสัยเสร็จแล้วก็แบบไม่แบบจบไปเลยตีความว่าไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกไม่เชื่อหรอกแต่คู่อ่ะมีสงสัยนะก็เลยถามตรงๆเลยก็เลยขอดูอินบ็อกซ์เลยใช่แล้วก็ผมก็เอาอินบ็อกซ์ใหม่เลยวันนั้นเอาอินบ็อกซ์ต่อจอใหญ่เลยป่ะใช่ต่อจอใหญ่ตรงนี้แหละตรงข้างนอกห้องเนี่ยแล้วก็ต่อจอใหญ่แล้วขณะที่ไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็จะมีการขายอยู่ในหน้าไลฟ์หลังจากไลฟ์จบอ่ะโอ้โหมันขึ้นทุกวินาทีอ่ะคู่เลยแบบเข้าใจละขึ้นแบบเงินเข้าทุกวินาทีไม่ใช่ถามด้วยนะคือโอนส่งสลิปแปะไม่มีแบบไม่มีคำถามแบบว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ในนู่นคือพ่อมันจบมาตั้งแต่ไลฟ์แล้วพ่อรู้ราคาแล้วไงรู้ราคารู้เลขบัญชีดังนั้นทุกคนเนี่ยส่งสลิปแปะแล้วเราแบบเฮ้ยนี่แหละนี่คือความจริงใหม่ที่ฉันต้องการเห็นไหมเออถ้าคุณไม่เคยมานั่งฟังเรื่องแบบนี้คุณจะไม่เชื่อเลยแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อผมแบบสอนเมื่อวานนี้
ก็สอนฝรั่งไปนะเมื่อวานนี้ก็รู้ใช่เลิศมากอาจารย์ของเราสอนฝรั่งแล้วก็แบบฟังแบบโหแบบว้าวอ่ะพอฟังแล้วก็แบบว่าฝรั่งธุรกิจด้วยนะใช่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งแบบธรรมดานะคะสั่งเป็นนักธุรกิจแล้วก็ด้วยแล้วก็มีเจ้ามีเป็นเจ้าของ private jet ด้วยเป็นเจ้าของละกันแต่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยเขาแบบว่ามีลูกน้องแล้วก็คือไม่กล้าสั่งงานลูกน้องไม่กล้าก็เอางานลูกน้องมาทำเองผมก็เลยจะบอกงั้นฉันผมขอเป็นลูกน้องขอทำงานด้วยได้ไหมจะจ่ายตังค์ให้ด้วยแล้วก็เอางานของฉันไปทำด้วยเออยี่เอางานลูกน้องไปทำด้วยอย่างนี้ผมขอเป็นลูกน้องคุณดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วได้ตังค์เฉยๆอะไรเงี้ยก็แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่างานต้องยากแล้วก็มันต้องเหนื่อยนะแต่ว่าต้องเลิกคิดแบบนั้นได้แล้วนะครับใครสนใจเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยคอลล่าเนี่ยมาเป็นคนแรกๆเลยที่มาไม่ใช่แรกๆหรอกความจริงมารุ่นหลังๆนะแต่ว่าวอลล่านี่คือไปก็ไปเร็วมากนะครับแล้วเขาก็มีความเขาจริงๆต้องชมนะพอลล่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับมาเจอผมก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่รู้จักคิดต่อเป็นนะคิดต่อแล้วก็แบบอะไรอะก้าวหน้าเร็วมากนะครับแล้วภายในไม่นานเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นspiritual leader คนหนึ่งประเทศไทยนะครับเป็น spiritual leader คือเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะครับเขาไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นแม่ชีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้นำด้านวิญญาณสมัยนี้แต่งตัวเซ็กซี่นิดหนึ่งใช่เนี่ยดูนี่ให้ดูเราไม่ต้องก้มมากนะเราต้องก้มมากก้มกลางเซ็กซี่ก่อนพอแล้วพอแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องสปิริตชวลจริงๆอะค่ะมันเป็นทางลัดมากเมื่อก่อนก็คือใช้แรงตัวเองเยอะใช้แรงภายนอกเลยใช้ฟิสิกอลหมดเลยการทำงานใช้แรงแล้วก็เวลาแต่พอเราเองอะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามันมีทางลัดมีจริงนะบางคนอาจจะเคยเห็นใน YouTube บางคนนะที่เป็นฝรั่งด้วยซ้ำก็พูดว่าไม่มีหรอกทางลัดบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมีมันเป็นอันนึงแล้วคนดูเป็นล้านก็เข้าไปดูแล้วแบบมีฝรั่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหรอกทางลัดบนโลกใบนี้มันมีแต่ทางที่แบบจะต้องทำไปแล้วเหนื่อยขยันอะไรอย่างเงี้ยเออฟังแล้วบอกเมืองไทยก็มีเมืองไทยก็มีคนชอบทำแบบนั้นนะแชร์เยอะมากมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่อยากพูดถึงทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นนะครูก็เลยคิดว่าให้มันมีทางที่แบบมันมีทางลัดจริงๆไหมทางลัดจริงๆเลยนะคะคือเรื่องของจิตนี่แหละของสปิริตชวลนี่แหละครูก็เลยเลือกที่ใช้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก้าวกระโดดเร็วมากเพราะว่าถ้าคุณเลือกใช้สปิริตชวลมันจะไม่มีระยะเวลาใช่ถ้าเราใช้แค่อย่างเงี้ยมันมีข้อจำกัดอะมันมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเรื่องของแรงของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าทางจิตเนี่ยโอ้โหมันคือมันเร็วมากมันเดินทางเร็วกว่าแสงอีกอะดังนั้นเนี่ยความสำเร็จเราก็เร็วกว่าแสงเอาไม่ได้จริงจริงไอน์สไตน์พูดมาแล้วอาจารย์พิสูจน์มาแล้วว่าm เท่ากับอะไรนะ mc e เท่ากับ mc สควอ energy เท่ากับการเดินทางของสายการเดินทางของแสงเออค่อยว่ากันเขาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เดี๋ยวคนหลับหมดกำลังเรียนเขาคือกำลังเรียนอิสดันอยู่ค่ะเออพอสันดีมากเลยก็คืออิสดันก็เป็นทันทีสำเร็จทันทีทุกคนถ้าอยากสำเร็จแบบพอลล่านะอยากเป็นสปิริตชวลลีดเดอร์แบบพอลล่านะพอลล่านี่แบบมาเร็วมากเลยแล้วก็ทุกคนสามารถมาเร็วได้นะทุกคนถ้าเกิดตั้งใจเรียนนะคือตอนผมแบบคือเรื่องจิตวิญญาณมันก้าวหน้ามาเยอะมากแล้วนะจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องการเงินเพราะจิตวิญญาณกับเรื่องเงินมันสัมพันธ์กันนะทุกคนเพราะทุกอย่างมันสร้างจากจิตก่อนนะถึง 100% นะทุกอย่างมันจริงๆคุณยังอยู่ในโลกสปิริตอยู่เลยตอนนี้คุณแค่มานั่งเล่นเกมอยู่ในโลกนี้แป๊บนึงเข้าใจว่าจริงๆคุณอยู่ในโลกของวิญญาณอยู่อ่ะแล้วคุณนั่งอยู่บนสวรรค์อยู่ตอนนี้คุณอยู่บนสวรรค์อยู่คุณแค่มาก็นั่งดูตัวเองเล่นเกมอยู่เนี่ยใช่ใช่ไม่ทางไหนเนี่ยอะไรกำลังนั่งดูนั่งช่วยอยู่เออแล้วตอนนี้เราช่วยบางทีก็ชักจูงชักนำให้มันเจอไลฟ์นี้ด้วยว่าแบบเออถึงเวลาแล้วแหละใช่แล้วช่วยข้างบนอ่ะรีบบอกมาจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเรื่องพวกเนี้ยใช่ชอบไลฟ์นี้มากค่ะสนุกนะเขาล่ามาเพราะมีอารมณ์แบบชิลๆนะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนต้องจำไว้เลยว่าถ้าเราอยากจะแบบเมื่อไหร่ที่เราอยากใช้จิตอยากจะใช้จิตในการเร่งปฏิกิริยาของความสำเร็จของเราอ่ะเอออยากเร่งความเร็วของเราอ่ะค่ะเวลาที่ใช้จิตมันต้องเบาแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนตั้งเป้าเลยตั้งแบบนี้เลยมาถึงสมุดปากกาแล้วก็แบบมาอาจารย์จะให้อะไรวันนี้1 2 3 4เลยนะคืออินฟอร์เมชันมันช่วยชีวิตเราประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยยังไม่จำเป็นจะต้องแบบเอามาใครบอกว่าใครก็เอาว่าอะไรเป็นสิ่งที่พวกเราจะให้ทำให้
ให้ดูก็คือว่าเฮ้ยอาจารย์นั่งชิลมากเลยควายห้างอยู่ตอนนี้คือครูก็ชิลมากแล้วก็พูดหัวเราะตลกสนุกปกฮาไปเพื่อจริงๆสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนมากกว่าอินโฟเมชันคือ energy หรือพลังงานหรือการแบบ vibrate หรือว่าการสั่นสะเทือนในพลังงานที่ดีดังนั้นไอสิ่งที่เราให้เห็นว่า relax สบายสบายอยากให้ทุกคนนะ absorb หรือว่าอะไรนะดึงดูดซับพวกนี้ไปอะว่าแบบเอ้ยมันไม่ต้องเครียดตลอดก็ได้นะชีวิตเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบจะใช้จิตในการเป็นทางลัดเนี่ยคุณจิตต้องเบาใช่ใช่เครียดมันไม่ได้มันไม่มาใช่แล้วที่ดอกไหมนั่นแหละทุกคนนะตอนนี้เป็นยุคที่เปลี่ยนของผมรู้เลยว่านี่เป็นคือจิตวิญญาณมันก้าวหน้าโลกจิตวิญญาณมันก้าวหน้ามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้หยุดที่แบบก่อนเขาเขียนคัมภีร์เสร็จ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็จบนะมันก้าวหน้ามาตลอดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่มีโซเชียลใช่ไหมความรู้มันถึงกันได้มากแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยแบบว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเปลี่ยนประเทศมาช่วยกันเผยแพร่ความรู้ก็เลยทำคอร์สขึ้นมาชื่อว่า Special Leader นะครับ101ก็คือเบื้องต้นนะครับเป็นคอร์สสั้นๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยผมเตรียมข้อมูลไว้เต็มเลยเพื่อที่จะทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสอนให้คนอื่นได้และสามารถแพ็คเกจข้อมูลที่จะสอนให้คนอื่นได้เหมือนกับที่พอล่าได้ทำไปนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ก็คือไปทำให้ข้อมูลไปที่ให้ทุกคนสามารถได้ระดับนึงกันที่เป็นแล้วค่อยขยายไปบางทีบางคนอาจจะแบบว่าอาจารย์ถ้าไม่ได้เอาไปสอนล่ะจริงๆอ่ะหนึ่งคนตื่นในครอบครัวค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยคนในครอบครัวในองค์ความรู้พวกนี้ได้ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถหาเงินได้จากความรู้ที่เราตื่นนี้ได้ด้วยอาจารย์แพ็คไว้ในตรงนี้เลยใช่แล้วมันโคตรดีอ่ะใช่โคตรดีสปิริตชวลลีดเดอร์นะครับถ้าขยายเป็นผู้นำของด้านจิตวิญญาณนะครับที่ทั้งหล่อนะครับเหมือนคนนี้หรือเซ็กซี่เหมือนคนนี้นะครับเราอยู่มิติใหม่แล้วนะของโลกจิตวิญญาณใช่ใช่ใช่เราอยู่มิติใหม่แล้วนะคุณสามารถเป็นไม่ต้องเป็นดาราก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้อยากไป acting ใช่ไหมแต่คุณสามารถอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนดูนะครับแล้วก็มีฐานแฟนแล้วก็ฐานแฟนก็ซื้อสินค้าของคุณซื้ออะไรก็ได้มีอะไรออกมาซื้อหมดใช่นี่ลิปสติกก็ยังขายได้ดีเลยใช่ไหมหมดสต็อกไปแล้วไม่ได้ผลิตแต่ว่าอื่นๆเสียล้างแป้งอะไรอย่างเงี้ยขายดีใช่ไหมขายที่ขายเก่งนะคนนี้ผู้นำจิตวิญญาณที่ขายเก่งที่สุดเลยคนนึงอ่ะขายแรกขายสายคุณก็ชอบซื้ออีกต่างหากนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถลงคอร์สได้เป็นออนไลน์นะครับตอนนี้จาก 30,000 ให้สำหรับคนในที่ดูไลฟ์นี้นะครับ 12,900 บาทนะครับราคาดีมากแล้วก็จะราคาจะเปลี่ยนแล้วครับราคาหลังจากไลฟ์นี้จะเปลี่ยนเป็น 14,900 บาทนะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็น 16,900 แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเป็น VIP นะ2วันเต็มนะครับเราผมจะเรียกว่า 2 day mentor ก็คือ2วันเต็มแล้วก็เราช่วยปรับเพจปรับลุคแล้วก็เอาทีมมาช่วยแล้ว2วันนี้คือออกไปนี่คือคุณสามารถทำมาหากินได้เลยคือรู้ช่องทางของตัวเองรู้ลูกค้าเป็นใครอะไรยังไงหมดเลยก็จะรับแค่4คนนะครับตอนนี้เหลือแค่1ที่นะครับวันที่เท่าไหร่เดือนหน้านะเดือนจำไม่ได้แล้วชิวมากไปตามหาเองขายแบบตามใจฉันถามทีมงานเลยนะครับถามเลยรู้แต่ว่ามีคอร์สนี้แต่ว่าวันที่เท่าไหร่ไปถามทีมงานแต่ถ้าใครอยากได้จริงเขาจับอยู่แล้วจริงนะมันมีคน exceptional แล้วจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนคอร์สนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่า special leader ตรงเนี้ยคือเวลาคุณได้เรียนเรื่องพวกนี้ค่ะมันตื่นมันมีความสุขจิตข้างในมันแบบมันตื่นเต้นมันมีความสุขอะแล้วแถมยังครูต้องบอกนะถ้าคุณมาทางสายนี้ครูต้องใช้คำว่าทุกวันเนี่ยเจออาชีพมหัศจรรย์อ่ะมันคือมหัศจรรย์มากๆในทุกวันทำงานก็สนุกตื่นรู้มีคนขอบคุณทุกวันเปลี่ยนชีวิตคนทุกวันไม่พอเงินเข้าทุกวันอีกอ่ะแถมนอนเยอะนอนวันละ10ชั่วโมงนะครับเลย10ชั่วโมงต่อวันนอน10ชั่วโมงโอ้โหไม่ชอบไปอยู่โลกจิตวิญญาณไงก็นอนจริงใครที่สนใจจริงๆเมนทอร์ของอาจารย์นะแบบราคาเป็นล้านนะคะแต่เนี้ยคือแบบเนี้ยมันมี2 day mentor เลยนะ2วันคือ2วันคือได้เจออาจารย์2วันแล้วได้คุยกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็คืออาจารย์เป็นคนไกด์เก่งมากอะว่าเขาจะรู้เลยว่าแบบจริงๆเป็นเจ้าพ่อมาร์เก็ตติ้งมากๆเลยค่ะคือรู้เลยว่าตลาดของเราเป็นใครรูปทรงเราแบบเนี้ยมันจะสาขายังไงอะไรเงี้ยคือแบบครูมาตอนที่มาเจออาจารย์ครั้งแรกเป็น privateคุยอาจารย์เคลียร์ให้ตั้งแต่5นาทีแรกเลยอ่ะมันเจ๋งมากทุกคนดังนั้น Today Mentor นะคะ2วันนะ2วันติดเลยราคาจาก
200,000 เหลือวันนี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นรับไม่กี่คนนะรู้สึกว่าเหลือไม่เยอะแล้วด้วยหนึ่งคนสองคนเอาคนเดียวเหลือ200,000เท่านั้นโอ้โหราคาดีมากรุ่นต่อไปจะไม่ใช่ละรุ่นต่อไปจะเป็น300,000มันไม่ได้อยู่แล้วราคาเพื่อนเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด C first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ